Mari kita cipta sejarah, usaha ditambah keringat dicurah. Ilmu digali iman ditambah erat, hubungan jalinkan ukhuwah. คนพิเศษท่านต่อไปผมอยากให้ตั้งใจฟังครับแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเราจะฟังเขาได้หรือเปล่าเพราะผู้นี้ท่านนี้ขึ้นมาบอกว่าผมพูดไม่ได้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าช่วงนี้เขาจะขึ้นมาอย่างไรแต่เขาบอกว่าผมพูดไม่ได้เชิญพบกับแขกรับเชิญพิเศษท่านนี้ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมผมเคยพูดไม่ได้Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีครับเรียนพนักท่านพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการสัตว์ใจไทยสุดใจใต้ท่านอารีวงอริยะรองประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการสัตว์ใจไทยสุดใจใต้ตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายมูฮัมหมัดชาฟีอีมิชนินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบำรุงอิสลามสกลนีเป็นตัวแทนเยาวชนกล่าวความรู้สึกของโครงการสานใจไทยสุดใจป้ายรุ่นที่34ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับโอกาสที่ทางผู้ใหญ่ใจดีได้มอบให้ผมได้เรียนรู้ความเป็นพหุวัฒนธรรมของคนที่นี่ของคนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมันคือโอกาสที่ผมไม่สามารถอธิบายได้มันคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่ผมไม่ยินดีจิตอยู่นี้เพราะว่าเมื่อก่อนเพื่อนผมล้อผมว่าเด็กปากแหว่งจนแบบผมไม่สามารถพูดหรือแสดงออกในสิ่งที่ผมอยากพูดแล้วก็ผมเคยท้อครั้งหนึ่งจนครูพี่เลี้ยงหรือไม่ก็ทางผู้ใหญ่ใจดีได้บอกผมว่าถึงแม้ว่าผมอาจจะเกิดมาแบบนี้ในมุมมองของเขาผมก็คือเด็กคนหนึ่งที่เป็นปกติแล้วก็สามารถยืนบนสังคมได้อย่างสง่างามพี่น้องครับพี่น้องทุกท่านหากทุกท่านได้ยินโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ผมเชื่อว่าทุกคนต้องได้ยินคำนี้หรือประโยคนี้ซึ่งดำริจากพระท่านพลเอกเปรมปรินทร์สุรานนท์ซึ่งกล่าวว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินการเกิดมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนั้นมีหลายรูปแบบแต่ผมจะนิยามในความหมายของผมเองคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันไม่ได้โฟกัสหรือมันไม่ได้มีข้อจำกัดที่ว่าต้องเป็นศาสนานี้มันไม่ใช่มันคือหน้าที่ของทุกคนที่ต้องปฏิบัติอย่างองค์การในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานของชาวมุสลิมที่ว่าวะตะอาวะนูอะลัลบิรริวัตตักวาวะลาตะอาวะนูอะลัลอิสมิวัลอุดวานความหมายโดยสรุปนั้นก็คือพวกเจ้าทั้งหลายก็คือพวกที่เป็นชาวมุสลิมและต่างศาสนาทั่วโลกจงช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและเป็นสิ่งที่ยำเกรงและพวกเจ้าจงอย่าช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นบาปหรือทำให้หมู่คนคนหนึ่งเป็นศัตรูกันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็ผมชื่อมูฮัมหมัดชาฟีอีลิสลีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบำรุงอิสลามสกลนีก็จะบอกว่าพี่น้องทุกท่านได้รับฟังเมื่อกี้แล้วก็คือผมในปัจจุบันที่ไม่กล่าวสุนทรพจน์หรือเป็นตัวแทนเยาวชนที่ไม่กล่าวความรู้สึกต่อหน้าคนทั้งประเทศต่อหน้าองคมนตรีและข้าราชการที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศมันคือโอกาสที่หายากจากเด็กที่คิดว่าตนเองเป็นจุดย่อยของสังคมเด็กที่คิดว่าตนเอง
ไม่สามารถทำอะไรได้แบบนั้นด้วยกับคำว่าปากแหว่งเพชรจันโวเพื่อนๆต่างหัวร่อย่อผมตอนผมสมัยมัธยมว่าไปที่ไหนก็ตามคนก็ล้อว่าไอ้แหว่งกับเรื่องคนอื่นสมมติว่าคนอื่นบอกว่าไอ้แหว่งคนพวกเขาก็หัวเราะเยอะแต่สำหรับผมมันไม่ใช่เรื่องที่น่าเกลียดหัวเราะเลยมันทำให้ผมเก็บความรู้สึกแล้วก็มันเป็นจุดอ่อนของผมมันกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ผมไม่กล้าพูดหรือแสดงออกในสิ่งที่ผมเป็นและในวันนั้นวันที่8ตุลาคมเดือนที่แล้วเป็นที่คลิปเปิดของคณะของโครงการสานใจใครสู่ใจใกล้ซึ่งเสื้อนี้ผมได้มาจากโครงการซึ่งวันนั้นผมไม่รู้ว่าคนที่มายืนคนที่มานั่งอยู่หน้าอยู่ในบรรดาพี่น้องคนหนึ่งได้ไปฟังด้วยนั่นก็คืออบีอิสมาอินลูกพี่แล้วก็จากเด็กที่คิดว่าตนเองเป็นจุดด้อยของสังคมบวกกับมีช่วงนึงที่ติดเกมยิ่งทำให้เกรดตกยิ่งทำให้เป็นภาระของครอบครัวทำให้จนมุมแล้วก็ไม่มีที่ไปว่าอยากไปเรียนต่อที่ไหนแล้วก็ไม่มีเพื่อนผมคิดว่าเกมนั่นก็คือเพื่อนของผมแต่มันไม่ใช่จนวันหนึ่งผมได้จุดเปลี่ยนผมได้พบกับจุดเปลี่ยนนั่นก็คือจะมาอ่ะผมเริ่มจากคาราโกะขาดจากหัวคาราโกะเล็กๆที่มีกลุ่มคนที่ว่าไม่มีผู้ใหญ่คนใดไม่มีเพื่อนคนใดที่อยู่ในคาราโกะติผมเลยถึงแม้ว่าผมอาจจะพูดแบบนี้ถึงแม้ว่าผมอาจจะมีข้อพิเศษหรือข้อที่ไม่ปกติแต่เขาก็พยายามเข้าใจผมเหมือนกับที่มันเบชุกรีเมื่อกี้ถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดเหมือนกับพวกเราพูดแต่เขาก็พยายามเข้าใจในสิ่งที่เราพูดและการที่ผมได้มายืนณจุดนี้เพื่อบอกเล่าความรู้สึกทั้งในทีวีหรือมายืนณจุดนี้แสดงว่าผมพร้อมที่จะเปลี่ยนตนเองจากคนที่ไม่กล้าพูดจากคนที่ไม่กล้าพูดหรือแสดงออกมันมีจุดหนึ่งคือฮาลาโก้แล้วก็ฮาลาโก้ทำให้ผมได้พบกับงานศาสนาที่ทำให้ผมกล้าพูดถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ใช่คนปกติแต่เขาก็เปิดโอกาสให้ผมขอบอกทุกคนว่าถึงแม้ว่าร่างกายของคนบางคนอาจจะผิดเพี้ยนหรืออาจจะไม่ปกติแต่ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนตนเองเปลี่ยนจิตใจไม่เหมือนกับคนหนึ่งที่ว่ามีร่างกายไม่ปกติแล้วก็ไม่พยายามอะไรเลยผมอยากให้ตัวผมเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องที่มีร่างกายที่ไม่ปกติให้ลุกขึ้นสู้ต่อไปสุดท้ายนี้ผมอยากเล่าว่ามีเพื่อนคนหนึ่งจากค่ายซึ่งเขาขาอ่อนแล้วก็เขาเอาจริงๆเขาเดินไม่ได้แต่เขาได้รับโอกาสที่จะมาเข้าค่ายผมดูเขาหนักกว่าผมเขามีความพยายามที่จะลุกขึ้นสู้แต่ผมถ้าผมมายืนหยุดที่ว่าผมสิ้นหวังแล้วก็ไม่กล้าพูดณตอนนั้นณในอดีตผมคงไม่มีโอกาสยืนณจุดนี้เพื่อบอกเล่าความรู้สึกของคนอื่น
ผมพร้อมจะเปลี่ยนทุกคนพร้อมจะเปลี่ยนพร้อมจะเปลี่ยนไปตามผมไหมล่ะwhen the chance come to us to grab it and give you grace เมื่อโอกาสมาหาเราจงไขว่คว้ามันและทำมันให้ที่สุดสุดท้ายนี้ผมจะบอกว่าผมขอวากัฟชีวิตของผมให้กับอัลเลาะห์แล้วเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนสู้ต่อไปอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิJawab lebih banyak dari masalah